ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะครับก็จะหากิจกรรมยามว่างทำกันในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆน้องๆจากสวนคุณนาย3ปอนะครับทำงานที่สวนเสร็จแล้วก็เลยพาเข้ามาทำกิจกรรมที่บ้านกันนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำตู้ใส่เสื้อผ้าสไตล์ลอฟนะครับก็ดูสินค้าจากในห้างหรือในร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ขายก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับก็เลยว่าทำใช้เองซื้อวัสดุมาเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วแล้วก็ทีมช่างเราก็มีความรู้รอบด้านนะครับทำได้หมดทั้งงานปูนงานเหล็กงานไม้ก็ฝีมืออาจจะยังไม่ประณีตหรือยังไม่ใช่มืออาชีพมากแต่ว่าก็พอพาทำกันได้ครับก็ทำใช้เองกันครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ครับสวนคุณนาย3ปอเราช่างเราดิจะเรียกว่าช่างเองว่าสงครับทำหมดทั้งงานเหล็กงานไม้งานปูนงานเฟอร์นิเจอร์ก็ทำนะครับเป็นยอดฝีมือครับจากสวนคุณนาย3ปอทั้ง3ท่านก็เรียนรู้เอาครับไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากทดลองนะครับเราก็ฝึกกันเอาครับของพวกนี้มันฝึกได้ครับนะครับครั้งแรกอาจจะเคิร์นเคิร์นนะครับไม่ค่อยไหลลื่นทำไปสักพักหนึ่งก็ช่างก็พัฒนาฝีมือตัวเองนะครับคอยดูนะครับฝีมือจากช่างใหม่ทั้ง3ท่านเลยนะครับไม่เคยทำเฟอร์นิเจอร์มาก่อนเลยนะครับเราให้โอกาสนะครับสวนคุณนาย3ปอให้โอกาสกับช่างทุกคนได้ฝึกฝีมือนะครับในการทำงานวันนี้เรามาทำเฟอร์นิเจอร์ใช้ในบ้านนะครับเป็นชั้นวางสไตล์ลอฟต์นะครับตกแต่งภายในเลยครับใช้เล็กเกอร์ด้านนะครับเพราะว่าจะให้เข้ากับตู้สไตล์ล็อกนะครับเล่นสีด้านนะครับเราจะใช้ส่วนผสมนะครับระหว่างเล็กเกอร์กับทินเนอร์นะครับ1:1นะครับครับก็จะทาหลอมพื้นรอบแรกก่อนนะครับเก็บสีรอบที่2ครับครับหลังจากที่เราลงแล็กเกอร์นะครับสีด้านนะครับไปทั้งหมด4รอบนะครับหมายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับตามสไตล์ลอฟที่เราจะทำตู้ลอฟกันนะครับครับรอบต่อมาตอนนี้เราจะเริ่มลงแล็กเกอร์เงาแล้วนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญครับจะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ตรงขั้นตอนนี้แล้วครับ
ันครับขั้นตอนของการทำเบ็ดชักครับครับขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนของการประกอบเบ็ดชักนะครับนี่ก็เรียบร้อยดีนะครับนี่ได้ใส่เสื้อเลยใส่ให้น้ำมันเหยียบๆเนี่ยเต็มหน่อยดูเสียงดีครับวันนี้ก็ดำเนินการประกอบไม้นะครับใส่กับเหล็กเรียบร้อยนะครับจะนำนะครับขึ้นไปประกอบบนบ้านแล้วครับก็เป็นตู้สไตล์ลอฟนะครับที่เราพาพี่ๆน้องๆที่ทำงานที่สวนนะครับไม่เคยทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่วันนี้เราฝึกทำกันเองก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยหน่อยนะครับเห็นไหมครับฝีมือนะครับนี่ขนาดยังไม่เคยทำนะครับทำเป็นครั้งแรกก็เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็ดูสวยดูหรูใช้ได้เลยนะครับตู้อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าล็อฟนะครับติดตั้งแล้วครับพร้อมที่จะนำไปติดตั้งบนบ้านได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ได้กดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้ท่านพลาดคลิปดีๆจากสวนคุณนาย3ปอในโอกาสต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านครับ